ปฏิบัติการการค้นหาน้องชุติมาเด็กหญิงวัย10ขวบที่ถูกดินถล่มนะคะแล้วก็ทับบ้านซึ่งบ้านน้องอยู่ริมตลิ่งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการปรับแผนการค้นหาน้องอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมทุกคนกำลังขนข้าวขนของกันจู่ๆเกิดดินสไลด์ทับลงมา10ชีวิตต้องหนีตายค่ะยาไปแล้วระวังนะครับไปแล้วโอ้โหนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่ดินสไลด์นะคะคุณผู้ชมดินซุดอยู่ที่ริมตลิ่งแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัยและครอบครัวหนึ่งเขาบ้านอยู่ติดริมตลิ่งนะคะหมู่4ตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครอบครัวกำลังช่วยกันเก็บข้าวเก็บของเตรียมย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะน้ำจะท่วมบ้านและตลิ่งจะซุดค่ะปรากฏว่าระหว่างลงไปเก็บข้าวเก็บของที่ใต้ถุนบ้านตลิ่งมันซุดลงไปต่อหน้าต่อตาและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามในคลิปเลยจังหวะที่กำลังถ่ายคลิปอยู่ๆตลิ่งมันซุดเป็นรอบที่2ค่ะแล้วรอบ2นี่แหละกวาดเอาคนกว่า10ชีวิตล้มระเนระนาดต้องวิ่งหนีขึ้นมาเนี่ยนะคะขึ้นมาได้7คนแต่อีก3คนถูกดินทับกลายเป็นผู้สูญหายค่ะ3คนมีใครบ้างมีนายพิทักษ์นะคะแล้วก็นายราเชนแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเด็กหญิงชุติมาวัย10ขวบและมีลูกสุนัขอีก1ตัวพิทักษ์เนี่ยเป็นหลานราเชนนะคะส่วนราเชนเนี่ยเป็นพ่อของชุติมาคือเขาเป็นเครือญาติกันหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมพอเกิดเหตุการณ์นี้ญาติแล้วก็เพื่อนบ้านต้องช่วยกันตามหานะคะแต่ก็ยังไม่เจอทั้ง3ในเบื้องต้นเมื่อวานนี้จึงมีการประสานเจ้าหน้าที่อส.ของสวรรคโลกและหน่วยกู้ภัยจากมูลนิธิต่างๆเพื่อระดมการค้นหาจนกระทั่งช่วงเย็นค่ะเจอลูกสุนัขก่อนเป็นตัวแรกไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะถูกดินถมอยู่เอารอดค่ะหากันอยู่พักใหญ่ต้องตะกุยดินกันแบบนี้คุณผู้ชมลองดูภาพจนค่ำมืดนะคะหลังจากนั้นเจอตัวของนายพิทักษ์มีชีวิตรอดอยู่ค่ะปลอดภัยนำร่างออกมาได้นี่เป็นช่วงนาทีที่เจอตัวคุณพิทักษ์นะคะคุณผู้ชมเนื้อตัวทุกจุดทุกส่วนเลยนะครับใช่โคลนเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่เพราะดินมันอุ้มน้ำไงคะส่วนนายราเชนพบต่อมาแต่ท่านนี้ต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงๆคุณราเชนเสียชีวิตค่ะแล้วคุณราเชนนั้นเป็นพ่อของน้องชุติมานะคะคุณผู้ชมสภาพคือจมโคลนแล้วก็นอนทับกันส่วนที่ขาเนี่ยถูกไม้ใหญ่ล้มทับใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงถึงจะพาขึ้นมาได้จากนั้นก็ค้นหาอยู่อีกพักหนึ่งคุณผู้ชมคะก็ยังไม่เจอตัวเด็กหญิงชุติมาวัย10ขวบเนี่ยจังหวะที่เอาขึ้นมาคุณผู้ชมเนี่ยฮะนี่คือร่างของคุณราเชนนะใช่เสียชีวิตแล้วนะครับค่ะและเช้าวันนี้ญาติและเจ้าหน้าที่ยังหวังปาฏิหาริย์จะให้เจอตัวเด็กหญิงชุติมานะคะเจ้าหน้าที่ทำการค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะสภาพดินตรงนั้นมันอุ้มน้ำแล้วไงคะเผื่อว่ามันจะพังลงมาได้ทุกเมื่อต้องระวังอย่างมากเลยทีเดียวการขึ้นลงของเจ้าหน้าที่ในแต่ละครั้งตรงจุดนี้ต้องใช้วิธีการโรยตัวลงไปนะคะการทำงานคือยากลำบากเหมือนกันน่ะตะหลิ่งมันมีความสูงแล้วก็ลาดชันแล้วมันอยู่ติดริมน้ำอย่างนี้ทีนี้เช้าวันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมีการปรับแผนการค้นหาน้องชุติมานะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆแบ่งกำลังกันค่ะจะนำเรือท้องแบนล่องไปตามแม่น้ำยมมายังจุดที่ดินสไลด์จนบ้านพังลงไปในแม่น้ำยมทั้งหลังนะคะก็โดยจะไม่เดินบนถนนริมแม่น้ำยมหน้าบ้านหลังเกิดเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าถนนเนี้ยคือใต้ดินมันเป็นโพรงโอ้โหยุบเมื่อไหร่ก็ได้นะถูกต้องไม่รู้ตัวเลยนะต้องใช้เรืออย่างเดียวเลยตอนนี้นะคะครับพร้อมกับช่วยกันขนของบ้านที่ติดกันออกจากตัวบ้านเพื่อลดน้ำหนักไม่ให้บ้านพังลงมาอีกหลังนึงแล้วก็จะอาจจะเกิดอันตรายได้ต้องวางแผนกันอย่างรัดกุมนะคะวันนี้เขาก็มีการประชุมกันค่ะก็คาดว่าพิกัดที่เด็กหญิงชุติมาอยู่นั้นน่าจะติดอยู่ใกล้ๆกับจุดที่พบ
ทั้งคุณราเชนแล้วก็ทางด้านของคุณพิทักษ์อะค่ะครับบริเวณนั้นคาดว่าน่าจะอยู่แถวต้นมะกอกแต่ปัญหาก็คือข้าวของเนี่ยมันหล่นลงมาทับบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมากไงคะมันก็เลยยากต่อการค้นหาต้องเอาของที่มันถมๆเนี่ยออกไปก่อนทีละชิ้นทีละชิ้นครับนี่นะคะแล้วข้างใต้เป็นโพรงอีกอ่ะโอ้อันนี้อันตรายจริงบ้านอยู่ริมแม่น้ำนะครับแล้วคือเนี่ยช่วงจังหวะที่มันเกิดเหตุแบบนี้เราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะถล่มลงมาเมื่อไหร่บางทีห่วงข้าวห่วงของห่วงชีวิตตนเองไว้ก่อนนะฮะตอนนี้หวังปาฏิหาริย์เนาะขอให้เจอน้องจริงๆนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ขอให้มีชีวิตอยู่ด้วย